ปัญหาเนี่ยของตำรวจไทยเนี่ยทุกคนก็บ่นกันเรื่องหนึ่งสวัสดิการนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีเงินเดือนก็น้อยแล้วก็อีกอย่างนึงการแต่งตั้งนะครับการแต่งตั้งระดับต่างๆเนี่ยมันยังต้องมีเส้นมีสายมันไม่ได้อยู่ที่ผลงานของคุณมันอยู่ที่คนของใครฉะนั้นกำลังใจของตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วว่าหรือว่าตำรวจที่ไม่มีเส้นมีสายนะผมว่าการแก้ไขเนี่ยมันต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ำก็คือ1จะปรับปรุงยังไงให้ตำรวจมีสวัสดิการดีขึ้นเช่นเงินเดือนเนี่ยเราอาจจะยกระดับเป็นรับปริญญาตรีเลยนะครับแล้วก็ไปฝึก6เดือนไม่ต้องไปเรียน4ปีจปล.นะครับมันเสียงบประมาณคนนึงกว่าจะจบมาทั้ง4ปีของตำรวจเราที่นี่เรียน22อาทิตย์นะครับจบมาก็เป็นตำรวจได้เลยรายได้ประมาณตอนนี้ประมาณเดือนประมาณ 6,000 เหรียญแล้วมีเมืองนึงนะครับซึ่งตอนนี้เขาต้องการมากก็คือเมืองแฮมเมดใครไปไซน์อัพนะครับโดยที่ทรานสเฟอร์จากตำรวจที่เป็นอยู่แล้วให้ไปที่นู่นน่ะเขาให้โบนัส 25,000 เหรียญในการเซ็นสัญญาที่จะอยู่กับเขา3ปีนะครับฉะนั้นผมถึงอยากจะให้คนไทยเนี่ยมาสมัครเป็นตำรวจเยอะๆแล้วเป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่มีเกียรติแต่ว่าคุณต้องมีประวัติที่เคลียร์นะครับกว่าจะจบมาได้เนี่ย100คนเนี่ยมีจบมาไม่ถึง10คนนะครับผมฉะนั้นตำรวจไทยเนี่ยจะให้มันดีมันต้องที่ต้นน้ำก็คือการคัดเลือกสวัสดิการต้องพร้อมไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างต้องซื้อเองผมเอากุญแจมือไปแจกนะครับผมเอาเสื้อไปแจกทุกคนก็ดีใจเพราะว่าเขาบอกเขาต้องซื้อเองทั้งนั้นนะครับซึ่งที่นี่แหละเขาให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็อย่างปืนเหมือนกันผมเคยพูดเรื่องปืนนะครับปืนตำรวจที่นี่ก็ให้พกได้24ชั่วโมงถ้าผมเป็น reserve level 1ซึ่งก็เท่ากับตำรวจ full time นะครับมีสิทธิ์ที่จะพกตลอดเวลาตำรวจเมืองไทยปืนต้องซื้อเองนะครับซื้อเองต่างคนต่างชนิดเวลาเกิดฉุกเฉินอะไรเนี่ยผมจะไปใช้ปืนของคุณผมก็ไม่มีความชำนาญใช่ไหมครับนี่คือ safety issue อีกอันนึงที่ชัดเจนก็คือเรื่องน้ำมันเวลาออกไปตรวจเนี่ยนะครับน้ำมันก็ขาดหล่นนะครับไม่ค่อยมีเวลาจะไปสืบสวนคดีใหญ่ๆเนี่ยผู้บังคับบัญชาต้องออกค่าใช้จ่ายให้ลูกน้องอย่างเงี้ยซึ่งอะไรต่างๆอย่างเนี้ยถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาจะต้องไปพึ่งพาพ่อค้าในเขตนั้นเมื่อมีการอุปถัมภ์กันเนี่ยเวลาเขามีอะไรเขาก็ต้องช่วยเหลือมีเพื่อนผมเป็นสารวัตรเป็นมาเกือบ20ปีเงินเดือน 30,000 กว่าบาทมีลูก2คนมันไม่พอครับและอีกอย่างนึงผมประท้วงมากก็คือเรื่องตู้แดงตำรวจเมืองไทยมีตู้แดงคือเขาจะไปวางตู้แดงไว้ที่คอนโดบ้างไว้ที่ธนาคารไว้ที่ร้านทองอะไรต่างๆพวกนี้พวกนี้เขาไปเก็บสตังค์นะซึ่งไม่ได้เข้าหลวงนะครับเก็บกันเองผมไปถามตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขาบอกว่าเป็นศีลน้ำใจผมบอกว่านี่คือคอร์รัปชันขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่าตำรวจมีหน้าที่ในการไปตระเวนตรวจอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะต้องให้พิเศษเมื่อเขาจะมาตรวจคุณแล้วก็มีใบเล็กๆให้เซ็นว่ามาแล้วซึ่งมันรัฐบาลไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าไม่มีใบเสร็จผมไปดูแล้วเป็นใบเสร็จเขียนเองนะครับแล้วครับอย่างคอนโดผมที่ไปอยู่เนี่ยเขาบอกว่าต้องจ่ายปีละ12,000นะครับผมก็บอกอันนี้มันไม่ถูกนะซึ่งก็อันนี้ซึ่งผู้ใหญ่ก็รับรู้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเตือนก็คือเรื่องอุบัติเหตุนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นอุบัติเหตุลำดับต้นๆของโลกนะครับเพราะอะไรท่านทราบไหมครับว่าตำรวจสายตรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยถ้าเขาเห็นคนทำผิดกฎจราจรเขาไม่มีสิทธิ์จับนะครับผมเพิ่งทราบมาว่าเขาไม่มีสิทธิ์จับเพราะไม่มีใบสั่งเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานจราจรพนักงานจราจรคืออะไรคือคนที่มีสายขาวๆฮะหรือว่ามีป้ายว่าเป็นกท.อะไรเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็ผบ.ตร.นี่สามารถแก้ไขได้เลยก็คือแต่งตั้งให้สายตรวจทุกนายเป็นเจ้าพนักงานจราจรอาจจะไปฝึกอบรมสัก1สัปดาห์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตำรวจที่นี่เราเป็นตำรวจเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างเมื่อตอนผมจบใหม่ๆเมื่อ20ปีที่แล้วผมมองเข้าไปในตำรวจเนี่ยการออกใบสั่งจราจรเนี่ยแล้วปรับเองเนี่ยผมเคยเสนอว่ามันจำเป็นจะต้องมีศาลจราจรเหมือนที่นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนจะได้แยกออกไปเลยว่าตำรวจก็เขียนใบสั่งคุณตำรวจที่นี่ที่อเมริกาคุณจะไปถามเขาว่าค่าปรับเท่าไหร่ผมบอกผมไม่รู้คุณไปศาลนะครับศาลก็จะบอกคุณจะทำให้ตำรวจเนี่ยมีศักดิ์ศรีนะครับไม่ใช่ว่าไปจับตำรวจไปจับรถปุ๊บอ่ะคนก็บอกเท่าไหร่จะให้เงินอ่ะจะไปโรงพัก400จะจ่ายผม200การคอร์รัปชันขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นและอีกอย่างนึงตำรวจไทยเนี่ยไม่ค่อยเน้นในความเป็นศักดิ์ศรีนะครับของตำรวจที่นี่เราจะมี 3-4 คอนเซปต์ที่เราสามารถที่จะใช้ได้ก็คือ1
command present ก็คือว่าตำรวจที่นี่คุณจะสังเกตว่าเขาจะมีท่าทีที่เกรงหน้าเกรงขามคือกลัวคนเกรงใจเพราะว่าเขาถือว่าทุกอย่างที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาเออร์นิตนะครับคือเขามาอย่างชมว่าคุณเป็นตำรวจใหม่ๆเนี่ยตอนแรกสัปดาห์แรกคุณใส่สูทนะเสร็จแล้วคุณต้องไปปฏิบัติหน้าที่ไปฝึกอย่างแรงไปกระโดดอะไรจนได้คุณจะได้ใส่เสื้อได้ใส่กางเกงได้ติดแพชพวกนี้เราต้องเออร์นทั้งนั้นคือมันมีความภูมิภาคภูมิใจว่าเราได้มาตำรวจเมืองไทยตกอีกอันนึงก็คือว่า command present เวลาตำรวจเมืองไทยไปจับรถเนี่ยสิ่งแรกที่เขาไปถึงผู้ขับขี่ที่ทำผิดกฎจราจรคืออะไรครับเข้าไปตะเบะเขาครับเขาบอกขออนุญาตนะครับซึ่งอันนี้มันทำให้ศักดิ์ศรีของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วสุภาพได้ครับสวัสดีครับผมเหตุที่ผมหยุดคุณเนี่ยเพราะว่าคุณทำผิดกฎจราจรข้อนี้แต่ของเราเนี่ยกลับไปทำความเคารพขออนุญาตเขากับผู้กระทำผิดเนี่ยซึ่งผมก็ไปพูดทุกแห่งว่าอันนี้ควรจะยกเลิกได้แล้วนะครับสองคอนโทรล C อันที่สองที่สำคัญก็คือว่าในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆเนี่ยตำรวจที่เนี่ยเขาจะเป็นคนอินชาร์จเลยถ้าก็ไปถึงเนี่ยคุณจะมาทะเลาะกันอะไรเราไม่ได้เลยหยุดหมดนะครับอินชาร์จตำรวจไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะที่เห็นเนี่ยก็อาจจะปล่อยเข้ายังน้อยอย่างนี้ในการวางตัวก็อาจจะผิดเพราะว่าไม่ทราบว่ากฎหมายของเราคุ้มครองคือยังมีความกลัวว่าจะถูกฟ้องหรืออะไรกฎหมายไทยกับกฎหมายที่นี่เหมือนกันนะครับถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยเวลาคุณไปถูกฟ้องเนี่ยศาลก็ยกฟ้องนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ C ตัวที่3ที่สำคัญก็คือ communication ตำรวจไทยนี่ผมเห็นใช้วิทยุนี่น้อยมากคือจะบินเดี่ยวอยู่เรื่อยจะทำอะไรก็ทำเองไม่มีการประสานให้พรรคพวกมาช่วยเหลือตำรวจที่นี่ถ้าผู้ร้ายคนนึงเราไป4คนนะครับคือเราจะต้องได้เปรียบแล้วอีกอย่างนึงที่ผมก็ไปสอนก็คือว่าตำรวจเมืองไทยเนี่ยชอบยิงยางล้อเวลาไล่รถเห็นไหมชอบยิงยางล้อรถที่นี่เขาห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดในการยิง moving vehicle คือไม่มีการเพราะว่าเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันอาจจะกระเด้งไปถูกคนไปยิงกันเองอะไรเงี้ยเราจะไม่มีการยิงนะครับเลขอย่างจะไม่มีการที่จะไปชนให้เขาหยุดคือคุณจะสังเกตเห็นการกวดรถที่เนี่ยอีกหน่อยน้ำมันคุณก็หมด คุณก็จอดเองเราไม่ตำรวจเราต้องเอาความได้เปรียบคือเรื่องเวลาเนี่ยมาเป็นประโยชน์ของเราก็คือว่าตำรวจเราทำงาน24ชั่วโมงผู้ร้ายนี่มันปั๊บมันจะรีบๆแล้วก็จบใช่ไหมฮะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราค่อยๆสอนตำรวจพวกนี้แล้วท่านผู้บังคับบัญชาเนี่ยเห็นความสำคัญว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปตำรวจองค์กรตำรวจเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ตำรวจเนี่ยศักดิ์ศรีก็จะน้อยไปคำว่า public trust เนี่ยสำคัญมากนะครับ public trust ก็คือความศรัทธาของประชาชนต่อตำรวจเนี่ยที่นี่มีสูงนะครับเพราะว่าตำรวจเราแทบจะไม่มีคอร์รัปชันผมอาจจะว่ามีนิดหน่อยแต่ว่าโทษเป็น3เท่าของคนธรรมดานะครับก็ทำให้ตำรวจทุกนายเนี่ยมีสวัสดิการดีไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งคอร์รัปครับ